วันนี้ครับผมได้รับภารกิจนะครับมาทดสอบลูกบอลตัวใหม่ของ Adidas นะครับที่มีชื่อว่า Uniforia นะครับดูสีสันฮะสีสันของเจ้านี่สวยงามเหลือเกินนะฮะซึ่งผมได้ยินมาว่าฮะเจ้าลูกบอลตัวนี้ครับเขาใส่เทคโนโลยี High White นะครับที่ว่ากันว่าทำให้ผู้เล่นในสนามครับเห็นลูกบอลได้ชัดขึ้นครับผมก็เลยคันเลยครับทีนี้อยากทดสอบครับว่าเจ้าตัวนี้เราจะเห็นชัดขึ้นไหมน้ำหนักดีไหมเตะดีไหมครับวันนี้ครับผมจะเอาไปทดสอบในสนามเตะให้ทุกคนได้ดูครับแรกครับที่อยู่ในสนามนะฮะด้วยลวดลายของมันสีสันสีดำของมันนะฮะเวลามันกลิ้งเวลารับส่งบอลกันเนี่ยมันมองยากนิดนึงครับแรกๆแต่พอปรับตัวได้นะครับก็ค่อนข้างดีเลยครับตัวนี้คือน้ำหนักดีครับแล้วก็เบาส่วนหนังเนี่ยก็สัมผัสบอลสนุกดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่อาจจะไม่เคยได้ใช้บอลตัวท็อปนะครับอาจจะเล่นสนามหญ้าเทียมไซส์เล็กอะไรเงี้ยครับเล่นบอลเบอร์เล็กเลยไม่ได้ใช้ตัวท็อปของเบอร์5แบบนี้นะครับผมว่าถ้าใครนะครับได้ลองมาเตะได้ลองมาสัมผัสเจ้าบอลตัวนี้นะครับผมรับรองว่าต้องติดใจแน่นอนครับมันเพิ่มความรู้สึกให้การเตะบอลเนี่ยผมว่าสนุกขึ้นนะเอาจริงๆก็ตัวนี้นะครับบอลจะถูกใช้ในศึกยูโรนะครับ2020ซึ่งวอลุกบอลเนี่ยครับถ้าใครสังเกตนะครับดีเทลวอลุกบอลเนี่ยจะมีชื่อเมืองนะฮะที่จัดยูโรรอบนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับครั้งหน้าครับผมจะหยิบอุปกรณ์ในโลกฟุตบอลชิ้นไหนนะครับมาใช้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเนมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ